ด้านเพลงพื้นบ้านแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปเป็นผู้มีความประพฤติดีมีเมตตากรุณาเป็นที่รักและเป็นที่รักเคารพของผู้คนทั่วไปอีกทั้งเป็นผู้ที่เห็นความสำคัญของเพลงพื้นบ้านจึงได้ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเพลงพื้นบ้านและหวงแหนเป็นไว้เป็นมรดกของชาติสืบไปข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณพระแม่ศรีนวลขอบพระคุณแม่ศรีนวลขำอาจไว้นะโอกาสนี้ด้วยสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะถึงแม้เพื่อนอาจจะตื่นเต้นไปบ้างอ่านผิดอ่านถูกอันนี้เรื่องของทักษะการอ่านก็ถือว่าต้องทำไมต้องฝึกฝนเช่นเดียวกันนะคะคนเราอะไรนะอาจจะไม่อะไรนะไม่คล่องนะแต่ว่าถ้าเราฝึกฝนเนี่ยออกอะไรออกใช้ไมค์บ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะคล่องไปเองจริงๆแล้ววัชรินอ่านได้คล่องแคล่วกว่านี้ใช่ไหมคะแต่ตื่นเต้นนะไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราให้อภัยกันอ่ะทีนี้จากที่นักเรียนอ่านแล้วด้วยนะแล้วก็ฟังไปด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มีหนังสือพอจะจับรูปแบบได้ไหมประเภทไหนคะตัวอย่างที่นำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเป็นตัวอย่างในการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าอันนี้เน้นที่ว่าอะไรคะภาษาและวรรณกรรมนะตามวิชาเรียนนะคะในกลุ่มนี้ได้ไปศึกษาประเภทไหนด้านภาษาและวรรณกรรมมีกี่ประเภทคะด้านภาษาและวรรณกรรมมีกี่ประเภทตอบพร้อมกันให้ชื่นใจสิคะกี่ประเภทด้านภาษาวรรณกรรมครูให้ไปแล้วใช่ไหมคะคราวที่แล้วอะตัวอย่างอันนี้ด้านไหนคะด้านไหนเอาตัวอย่างที่นักเรียนได้อ่านได้ฟังไปเขาเลือกศึกษาค้นคว้าประเภทไหนคะประเภทไหนคะศึกษาตัวอย่างอันเดียวกันไหมเนี่ยหน้า126 127อันเดียวกันไหมเป็นบุคคลคนเดียวกันไหมใครคะประเภทไหนคะมันเนื้อหามากล่าวถึงนิทานพื้นบ้านเหรอคะประวัติศรในนี้ในเรื่องของทักษะการฟังจับใจความก็ต้องฝึกเช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจหรือว่าวัชรินอ่านผิดถูกๆเลยทำให้ประวัติศรเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าข้อมูลที่เอามาเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรคะประวัติศรนิทานพื้นบ้านเรื่องอะไรไก่ทองสังทองคาวีมณีพิชัยเหรอหรือดูในละครทีวีมากไปติดพันมาตอนนี้ใช่ไหมอ่ะมันกล่าวถึงนิทานพื้นบ้านตรงไหนคะประเภทไหนภาษาวรรณกรรมภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรมมีอะไรบ้างเพลงพื้นบ้านนิทานพื้นบ้านภาษาถิ่นปริศนาคำทายภาษิตสำนวนคำพังเพยหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานทางภาษาในท้องถิ่นประเภทไหนประวัติศาสตร์งงกับประวัติศาสตร์เป็นนิทานพื้นบ้านฝึกเยอะๆหน่อยนะคะประพลฝึกเยอะๆหน่อยนะนะทักษะการฟังจับใจความนะคะอันดับแรกต้องตั้งใจนะคะเป็นประเภทผู้สร้างสรรค์ผลงานทางภาษาในอะไรคะในท้องถิ่นชื่ออะไรใครคะมีความสำคัญอย่างไรบุคคลผู้นี้นะมาศึกษาประวัติเป็นวิทยาทานใครคะชื่ออะไรคะแม่ศรีนวลขำอาจท่านเป็นใครมาจากไหนอย่างไรมีเป็นบุคคลที่มีคุณค่าควรแก่การยกย่องอย่างไรเกี่ยวข้องอะไรกับภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรมเป็นใครคะเป็นนักแสดงอิสระแสดงอะไรอ่ะลำตัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะคะแล้วได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรบ้างอันนี้ในการกล่าวถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานเป็นบุคคลที่ทำไมคะอาจจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตไปแล้วในที่นี้ที่มาของข้อมูลน่าจะมาจากอะไรการไปทำไมคะการสัมภาษณ์ด้วยการอะไรคะสนทนานั่นเองนะคะนะรูปแบบของตัวอย่างนี้ก็จะเริ่มต้นจากอะไรคะการกล่าวทักทายผู้ฟังใช้ว่าอะไรคะใช้
ใช้คำกล่าวทักทายว่าไรเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพอันนี้เป็นทางการนิดหนึ่งนะภาษานะคะจากนั้นก็เริ่มถึงอะไรกล่าวถึงความเป็นมานะหรือว่าวัตถุประสงค์หรือว่าเรื่องที่ไปศึกษาค้นคว้ามาที่จะนำมาพูดรายงานอันนี้นะคะว่าเป็นเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทไหนอย่างไรใช่ไหมคะจากนั้นอะไรต่อคะเมื่อเป็นบุคคลนะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานก็ต้องกล่าวถึงอะไรก่อนประการแรกคือประวัติถูกไหมคะประวัติส่วนตัวตั้งแต่เกิดการศึกษาประวัติการทำงานนะคะมีผลงานอย่างไรบ้างนอกจากว่าจะเป็นนักแสดงอาชีพนะคะที่มีชื่อเสียงนักแสดงลำตัดนะลำตัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเภทเพลงพื้นบ้านนะคะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาษาวรรณกรรมท้องถิ่นนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วอะไรอีกคะที่ควรแก่การยกย่องก็คือเป็นอะไรเป็นครูผู้สอนด้วยเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านนี่แหละนะครับที่เป็นอาชีพที่ท่านถนัดนะเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในเรื่องของเพลงพื้นบ้านนะคะในหลายๆที่นะคะอันนี้ถือว่าเราก็ต้องกล่าวถึงอะไรผลงานของท่านด้วยนะคะซึ่งผลงานของท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านภาษาและวรรณกรรมก็คือประเภทอะไรเพลงพื้นบ้านนะคะอ่ะสุดท้ายกล่าวจบนะคะก็อะไรคะด้วยคำกล่าวสรุปว่าอะไรนะข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณแม่ศรีนวลขำอาจไว้ณโอกาสนี้ด้วยสวัสดีค่ะยากไหมยากไหมคะไม่มีอะไรยากเกินถ้าเด็กไทยตั้งใจทำได้ทุกอย่างถ้าตั้งใจนะปวริศรนะคะอ่ะทีนี้นะคะคงเป็นการฝึกนอกเวลานะคะดูกิจกรรมเป็นงานกลุ่มเหมือนเดิมนะคะหรือจะทำเดี่ยวดีนะไปเรียบเรียงเนื้อหาตามแบบตัวอย่างอันเนี้ยเข้าใจไหมคะแบ่งกลุ่มการ 3-5 คนไม่เกินเลือกศึกษาเดี๋ยวมีหัวข้อให้นะคะนักเรียนเขียนบทพูดลงในสมุดนะคะให้ครูดูก่อนเข้าใจไหมคะก่อนที่จะนำบทพูดนี้ไปฝึกพูดรายงานจริงๆนะปลายทางด้วยนะคะเขียนบทพูดให้กลุ่มปรึกษาหารือกันรวบรวมข้อมูลอะไรตามตัวอย่างนี้เลยจะเอาประเภทไหนก็ได้เดี๋ยวครูจะกำหนดให้3หัวข้อนะคะแล้วก็เขียนเรียบเรียงให้เป็นบทพูดรายงานเหมือนตัวอย่างนะคะช่วยกันนะแล้วทุกคนในกลุ่มก็เขียนลงในสมุดบอกชื่อกลุ่มมาด้วยว่าอยู่กลุ่มใครอย่างไรนะคะช่วยกันคิดข้อมูลเรียบเรียงให้เป็นรูปแบบการพูดบทพูดเหมือนตัวอย่างนะอันนี้เป็นคะแนนด้วยนะคะนะในช่วงหลังที่บอกว่าให้ทำในสมุดเป็นใบงานเป็นการบ้านนะอันนี้จะเป็นคะแนนด้วยนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะหัวข้อนะคะ3หัวข้อด้วยกันนะอันนี้ก็เน้นจากอะไรภูมิปัญญาด้านภาษาและท้องถิ่นนั่นเองด้านภาษาและวรรณกรรมโทษนะคะเลือกกลุ่มละ1หัวข้อนะคะภาษาถิ่นปริศนาคำทายแล้วก็อะไรคะนิทานพื้นบ้านนะคะแล้วแต่ทางกลุ่มจะตกลงกันนะว่าจะไปศึกษาค้นคว้ากลุ่มไหนเรียบเรียงมาเป็นบทพูดพร้อมที่จะนำเสนอภาษาถิ่นปริศนาคำทายแล้วก็นิทานพื้นบ้านนะคะ3หัวข้อหาเวลาว่างนิดนึงนะคะรวมกลุ่มกันช่วยกันเรียบเรียงเนื้อหาให้เป็นบทพูดนะคะตามตัวอย่างนี้เลยกลุ่มใครกลุ่มมันนะเลือกได้ยังคะทุกคนคิดไว้แล้วเดี๋ยวไปรวมกลุ่มกันนอกเวลาว่าจะเอาอันไหนดีนะคะที่สามารถหาข้อมูลได้ง่ายนะจากเอกสารสิ่งพิมพ์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรสัมภาษณ์ได้ไหมได้ไหมคะ
ไปสัมภาษณ์ได้ไหมได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมจะอย่างไรนะคะอ่ะอันนี้เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมนะมีลงสมุดทุกคนนะคะอ่ะจบยังไปแล้วเหมือนเดิมนะคะภาษาอาเซียนเป็นห่วงประวัติศรยังเลยอ่ะอยู่ในประเทศเดิมนะคะภาษาอินโดนีเซียวนอยู่อาหารนี่แหละนะคะอาหารเช้าเราอะไรนะประเทศไหนแล้วบ้างนะพม่ากับลาวใช่ไหมคะอาหารเช้านะคะภาษาอินโดนีเซียออกเสียงว่ามาคันปากินะเบรกฟาสต์นี่ประพลประจำเลยนะดีแล้วล่ะที่กินเบรกฟาสต์อ่ะอย่าไปกินอย่างอื่นนะมาคันปากินะอันนี้ตามเสียงนะคะจำไม่หมดจดไว้จำแล้วก็เรามีนัดหมายในเรื่องของการส่งสมุดบันทึกด้วยนะคะทุกวันจันทร์นะหลังเรียนจบชั่วโมง2แล้วและเดี๋ยวครูคืนให้กลับไปทำใบงานตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะชั่วโมงหน้านะคะเป็นทักษะของการเขียนเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะได้นำไปใช้จริงๆนะคะการกรอกแบบสมัครงานนะเผื่อจะได้ไปทำช่วงปิดเทอมปิดภาคเรียนตรงนี้นะคะหารายได้เสริมนะฝากการบ้านเป็นกิจกรรมกลุ่มตรงนี้นะคะรวบรวมสมุดส่งครูก่อนนะหรือครูตรวจนะให้คะแนนนะคะและส่งคืนให้นะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ